สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา1บาทรัชกาลที่9แบบหมุนเวียนปีพ.ศ.2542นะครับมาฟังข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับโลหะที่นำมาผลิตเหรียญนะครับเป็นโลหะคิวโปรนิเกิลนะครับคิวโปรนิเกิลก็คือทองแดงผสมนิเกิลนะครับด้วยอัตราส่วนทองแดงร้อยละ 75% นิเกิลร้อยละ 25% ก็จะเป็นโลหะคิวโปรนิเกิลนะครับเผื่อเพื่อนๆอาจจะสงสัยอยู่นะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ20มิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก 3.4 กรัมนะครับส่วนขอบนะครับก็เป็นขอบเฟืองนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะรู้และทราบอยู่นั้นผมก็จะไม่บรรยายไปเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญบ้างนะครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่าวัดพระแก้วนะครับก็เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกตนะครับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับเหรียญ1บาทปีพ.ศ.2542นะครับก็เป็นเหรียญที่ติดอันดับผลิตน้อยในอันดับที่4ในเหรียญ1บาทรัชกาลที่9แบบหมุนเวียนนะครับจำนวนการผลิตนะครับผมจำนวนการผลิตนั้นก็ถือว่าเยอะมาศาลเลยนะครับจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่224,369,000เหรียญ นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยในอันดับที่4ในเหรียญ1บาทรุ่นนี้นะครับแต่ด้วยจำนวนการผลิตที่เยอะมาศาลขนาดนี้นะครับจึงทำให้ยังสามารถได้พบเจออยู่เป็นประจำนะครับในระบบหมุนเวียนนะครับจึงทำให้เหรียญ1บาทปีพ.ศ.นี้ถ้าเป็นเหรียญปกติไม่ได้มีลักษณะพิเศษอะไรนะครับในส่วนเรื่องราคาการซื้อขายณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีราคานะครับยังไม่เป็นที่นิยมนะครับยังขายไม่ได้นะครับแต่เหรียญ1บาทปีพ.ศ. 2542นะครับมีแบบที่มีราคาแพงอยู่นะครับซึ่งได้พบเจอนะครับเหรียญละ 10,000 บาทเลยนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับนั่นก็คือเหรียญที่เป็นเนื้อเงินแท้ๆนะครับโลหะที่นำมาผลิตเป็นโลหะเนื้อเงินนะครับซึ่งถ้าเป็นเหรียญปกตินั้นก็จะเป็นโลหะคิวโปรนิเกิลนะครับทองแดงผสมนิเกิลนะครับแต่เหรียญที่มีราคา 10,000 บาทนะครับต้องเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับสังเกตแบบไหนขั้นต้นนะครับเพราะว่าเนื้อเงินนั้นก็เป็นสีเงินแบบนี้นะครับแต่นี้ไม่ใช่เนื้อเงินนะครับที่เป็นสีเงินแต่เป็นเนื้อคิวโปรนิเกิลนะครับสังเกตที่ขอบนะครับถ้าเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับสำหรับเหรียญ1บาทปีพ.ศ.นี้นะครับที่ได้พบเจอนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินนั้นขอบจะหนากว่าปกตินะครับหนากว่าเหรียญปกติในเหรียญ1บาทปีพ.ศ.นี้นะครับแล้วก็เป็นเนื้อเงินแท้ๆนะครับถึงจะมีราคานะครับส่วนถ้าเป็นเนื้อคิวโปรนิเกิลแบบเหรียญตัวอย่างไม่มีราคานะครับ